เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรเหรียญแดงนะครับที่ผมเห็นทุกคนในกลุ่มนะครับผมถามกันมาอย่างมากมายนะครับผมว่าเราควรจะแลกเหรียญอะไรดีนะครับสำหรับเหรียญแดงรอบนี้นะครับโอ้โหเป็นคำถามที่แบบถาโถงมาเยอะมากเลยมาวันนี้เดี๋ยวผมก็จะเขาเรียกว่าอะไรมาแนะนำนะครับให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับว่าเพชรแดงเนี่ยเราควรจะแลกตัวอะไรดีนะครับผมโอเคมาเรามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับทางหน้าของโกคูและก็เบจิต้านะครับเป็นร่างเขาเรียกว่าร่างบูนะครับตอนที่กำลังจะสู้กับจีเลนนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากๆเลยถามว่ามันเก่งถึงขนาดที่เราควรจะแลกมันเลยดีไหมอันนี้ก็ต้องตอบตรงๆเลยนะครับว่าด้วยความที่ว่ามันเป็น LR ที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงความสามารถแล้วก็ทีมที่อยู่สักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมว่าลิงก์ที่ดีที่สุดสำหรับมันก็ยังคงเป็นจักรวาลที่7อยู่ดีนะครับแล้วก็ด้วยความสามารถที่ว่ามันจะต้องกินลูกแก้วลุงนะครับมันถึงจะทำการตีเขาเรียกว่าอะไรตีเบิ้ลตีแรงตีขี้อะไรพวกนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับก็จริงๆก็ยังไม่อยากที่จะให้แลกเนาะเพราะว่าอยากให้มองว่าเก็บไปก่อนดีกว่าอาจจะผมว่าถ้าคุ้มจริงนะไปรอช่วงปีใหม่นะที่มันมีเบจิต้ากับโกคู6ปีอันนั้นผมว่าเหรียญแดงคุณนะควรจะแลก2ตัวนั้นมากกว่าตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกคือมันเล่นค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วก็ถามว่าเก่งไหมจริงๆมันก็เก่งแหละแต่ด้วยความที่มันเล่นยากแล้วก็เราต้องเล่นเกมนี้เป็นในระดับนึงนะถึงจะใช้มางานตัวนี้ได้ค่อนข้างที่จะคล่องแล้วก็เหมือนกับว่าดึงประสิทธิภาพของมันออกมาได้อย่างเต็มที่นั่นเองมันจะต้องมีตัวที่เปลี่ยนลูกแก้วธรรมดาเป็นลูกแก้วลุ้งให้มันสักนิดนึงเพื่อที่มันจะได้มีความสับเพื่อที่มันจะได้ตีแบบตีเยอะๆตีแรงๆนะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีตัวที่จะแบบเคลียร์ลูกแก้วเหลือลูกแก้วลุ้งให้มันเงี้ยมันก็ค่อนที่จะลำบากนะสำหรับตัวนี้ผมเลยมองว่าอย่าพึ่งแลกดีกว่านะเก็บไว้ก่อนนะครับผมมาดูตัวต่อไปนะครับทางด้านของโกฮังและก็โกเทนนะครับเป็น LR ที่ผมมักจะด่ามันอยู่เป็นประจำนะครับเวลาที่ผมเปิดได้มันนั่นเองนะครับก็ยิ่งถ้าถามว่ามันเก่งมันก็เก่งแหละแต่แบบถ้าเป็นผมเองนะผมจะรอให้มัน ECA ก่อนเว้ยแล้วค่อยจะแลกผมยังไม่รีบแลกมันนะครับผมรอให้มันECA ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจแลกมันเนาะเพราะว่าผมมองว่ามันตอนเนี้ยนะที่เล่นอยู่นะตอนเนี้ยมันยังไม่ค่อยมีงานอะไรให้มันลงถ้าจะเอามันลงอะผมมองว่าตัวละครตัวอื่นนะในปัจจุบันเนี้ยมันยังมีตัวที่เก่งกว่าโกฮังเทนตัวนี้เยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะว่าจะแลกไหมแต่สำหรับ500เพชรแดงอะผมมองว่ายังไม่คุ้มนะที่เราจะแลกกับโกฮังโกเทนนะผมมองว่าเก็บไปดีกว่าเก็บไปก่อนดีกว่าไปแลกนู่นน่ะสิ้นปีก็ยังได้เลยนะครับผมดูตัวต่อไปโกฮังและก็ทังนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกสุดยอดหนึ่งตัวละครนะที่ผมมองว่าเก่งนะครับอันนี้คือเก่งเลยนะครับใช้งานได้ดีอยู่ได้หลายแคตตาล็อกนะครับเนาะก็จริงๆอยากจะถามว่าแนะนำให้แลกเลยไหมล่ะก็แลกได้นะสำหรับตัวนี้ผมก็สำหรับผมว่ามันแลกได้ก็ดีเพราะว่ามันก็เป็นตัวที่เก่งแล้วก็ใช้งานได้จริงแต่ถ้าใครที่แบบเล่นสายโกคูเบต้าหรือแบบไม่ได้ชอบพวกไฮบริดไซยันไม่ได้ชอบพวกไอเด็ก2คนนี้เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยแนะนำให้แลกเนาะเพราะว่ายังไงดีอ่ะมันไม่ใช่เป็นตัวที่เราอวยใช่ไหมตัวนี้ผมให้เลทอยู่ประมาณว่าเป็นตัวอวยไหมล่ะหรือว่าทีมเราไม่ครบหรือไอดีเราไม่ฟูลอยู่แล้วอ่ะก็มองว่าถ้าเกิดลิงขาดตัวนี้ก็แลกไปก็ได้นะสำหรับตัวนี้ผมรู้สึกว่าแลกก็ได้ไม่แลกก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้ตัวออกไปนะครับทางด้านของโกเทนคูดนะครับผมมองว่าโกเทนคูดตัวนี้ก็ค่อนข้างออกมานานแล้วล่ะนานจริงๆนะไม่ใช่แบบเพิ่งออกมานานนะครับมีความสามารถในการแปลงร่างขึ้นไปเรื่อยแล้วก็จะเก่งขึ้นไปเรื่อยถามว่าเก่งไหมในระดับนึงจริงๆก็เก่งในระดับนึงนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันก็ยังไม่ได้เก่งมากอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มีติดทีมไว้ย่อมดีกว่าแน่นอนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับให้สำหรับคนที่เล่นคนที่ชอบสายฟิวชั่นแล้วกันนะอาจจะลองมาเลตัวนี้ลองไว้นิดนึงก็ได้นะครับว่าอาจจะแลกไว้ในทีมก็ได้สำหรับคนนี้แต่สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับผมมองว่ายังไม่ต้องแลกนะครับสำหรับตัวนี้เพราะค่อนข้างที่จะใช้งานยากสักนิดนึงแล้วก็ทีมที่อยู่ถามว่าเยอะไหมก็ไอ้เยอะมันก็เยอะเลยเนาะเพราะว่ามีพวกซูเปอร์ไซย่า3อะไรด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดมีวะเนี่ยรีโอ้ยแคทเยอะเหมือนกันนะครับไปเล่นไปคือแคทเยอะนะครับก็ดีอันนี้คือแคทเยอะก็ดีก็อย่างที่บอกคือแบบเก็บไปพิจารณาได้นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เลยล่ะใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยแต่ก็ถ้าเกิดแนะนำจริงส่วนตัวผมแนะนำว่าอย่าพึ่งแลกดีกว่านะครับตัวนี้เก็บไปข้ามนะครับผมข้ามไปก่อนเนาะ
ไปกู้ฮังกับจาเนมบ้าก็ยังไม่ต้องแลกก็ได้นะตอนนี้ไปรอเปิดตู้เอาดีกว่านะครับคือมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับผู้เล่นถึงเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ก็ยังไม่แนะนำให้แลกเลยนะรอไปเลยรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไปเปิดได้นะครับที่เหลือก็ไม่มีแล้วล่ะเนาะหลักๆก็ให้โฟกัสแค่ทางด้านของเนี่ยไอเด็กนรก2คนเนี่ยผมมองว่าโอเคเลยนะสำหรับผมนะครับเอาเป็นว่าสรุปเลยดีกว่าสรุปเลยแล้วกันนะครับตู้นี้นะตัวที่สำหรับความคิดผมเองครับตัวที่น่าแลกที่สุดจริงๆสำหรับผมมีแค่ตัวเนี้ยสมมติถ้าเกิดผมมีเพชรแดงแล้วแบบอยากจะแลกตัวอะไรดีถ้าเกิดในนี้มีแค่นี้พี่แลกตัวอะไรดีผมก็มองว่าตัวนี้นะครับโกเทนแล้วก็ทรังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผมเนาะถ้าเกิดมันมีแค่นี้ผมก็จะแลกตัวนี้นะผมมองว่าตัวเนี้ยดาเมจค่อนข้างที่ดุนแรงเล่นค่อนข้างที่จะสนุกนะครับมันเล่นค่อนข้างพลิกแพงดีนะเพราะว่ามันด้วยความที่มันเป็นตัวละครที่แบบเหมือนก็จะต้องพึ่งดวงด้วยป่ะเพราะว่ามันจะบูสต์สแต็กไม่เท่ากันแต่ละครั้งอ่ะใช่ไหมเนี่ยเห็นป่ะมันเกรดดูดิมันเกรดหลายครั้งเหลือเกินอ่ะมันต้องลุ้นหลายต่อผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็สนุกดีนะเป็นตัวที่แบบสนุกดีนะเว้ยแต่ดาเมจที่รีดได้ออกมาจากตัวมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมหาศาลเลยนะไม่ใช่น้อยนะเว้ยนะครับผมก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับสำหรับโกเทนแล้วก็ทั้งตัวนี้นะครับเป็นตัวส่วนตัวเป็นตัวที่ผมค่อนข้างที่จะชอบนะเพราะว่าไปลองเล่นของเพื่อนมาแล้วค่อนข้างที่จะประทับใจเลยนะครับใช้ได้ในระดับนึงเลยนะครับผมก็ลองไปดูแล้วกันส่วนโกคูกับเบจิต้าแล้วก็โกฮังแล้วก็โกเทนก็ผมมองว่าข้ามไปก่อนข้ามไปเลยดีกว่าอย่าเพิ่งแลกเลยเปลืองครับเก็บไปแลก LR โกคูแล้วก็เบจิต้าหกเป็นในช่วงปีใหม่ค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมที่บอกตลอดเลยถ้าเกิดตัวนั้นมันเป็นตัวที่เพื่อนๆอวยนะครับผมก็แนะนำให้แลกเผื่อเพราะว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมคนเดียวใช่ไหมแลกตัวที่เราอวยอ่ะแล้วเรามาเห็นท่าไม่ตายดูท่าไม่ตายเพลินๆนั่นแหละตัวนั้นทำให้เรามีความสุขเวลาเล่นนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใครนะครับผมที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยละกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม